ไม่เสียแรงที่โดนมารับบทเป็นสาวบ้านนาในละครเรื่องเพลงรักบ้านนาทางช่อง7 สีจนแฟนๆชื่นชมถึงความลุยของสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่แสดงแบบไม่ห่วงสวยเลยล่ะค่ะและเรื่องนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเขินที่ต้องเข้าฉากกับพระเอกหนุ่มนิววงศกรในเรื่องที่แสดงคู่กันเพราะว่าอินกับบทบาทที่ได้รับแต่ยืนยันค่ะว่าไม่มีอินเลิฟนอกจออย่างแน่นอนค่ะหนูขอบคุณจริงๆแฟนๆที่แค่ว่าติดตามแล้วก็มีคำติชมมาหนูคิดว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือว่าคำติหนูเก็บมาหมดเข้าตามเว็บไซต์ต่างๆในการคอมเมนต์ทุกอย่างเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองในการที่ถ่ายละครทำละครอยู่ในการที่จะเปลี่ยนได้ทันอย่างเช่นการใช้เสียงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็พยายามปรับอยู่เรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามละครค่ะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่เหมือนไม่คิดว่าเราจะไม่ห่วงสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคิดว่าด้วยความเป็นนางงามอาจจะแบบมีการห่วงสวยอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบไม่แต่งหน้าเลยเข้าฉากก็แบบลงคนก็คนจริงถ้าเกิดแบบคนเปิดหน้าก็หยิบโคลนมาป้ายหน้าจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นชาวนาจริงเราจับต้องโคลนได้เราจับต้องควายได้เราต้องกอดต้องหอมควายได้อะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็คิดว่าคือเหมือนชาวละครที่ดูก็น่าจะสัมผัสได้ในความที่เรารู้สึกว่าเราอินในตัวละครนั้นๆแล้วเราก็เต็มที่ในการที่จะสู้ฝ่าฟันในฐานะที่เป็นชาวนาคนหนึ่งอะไรเงี้ยพี่นิวใช่ไหมคะก็พี่นิวน่ารักค่ะแล้วตอนช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มอินในละครอาจจะมีเขินๆพี่นิวไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะดูละครแล้วแบบวิแบบชวนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอินเป็นคนที่เหมือนเล่นละครแล้วมันจะอินอะไรเงี้ยค่ะอันจริงๆค่ะก็ไม่กล้าจ้องหน้าพี่นิวเท่าไหร่ค่ะกลัวกินของในนอกจอมันก็หนูว่าเหมือนเราเล่นละครแล้วเหมือนเราอยากเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงที่ระยะเวลาในเรื่องเนี่ยตอนเนี้ยที่ถ่ายอยู่คือเป็นจุดที่เรา2คนเนี่ยไม่ถูกกันคือเราเนี่ยโกรธเขาอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบไม่ค่อยได้ไปสูงสิงกับเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเวลาเข้าฉากด้วยกันจะได้รู้สึกว่าเราเจ็บจริงๆในการที่เขาทิ้งเราไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่นิวน่ารักค่ะแล้วก็คือหนูจะมีปัญหาเรื่องคิวบู๊อะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบเป็นคนที่บู๊ได้แต่ไม่เก่งเท่าพี่นิวเพราะว่าเขาผ่านนักสู้พันข้าวเหนียวมาแล้วก็เรื่องนี้คือเป็นคนที่คิวบู๊สวยเพราะฉะนั้นคือพี่นิวก็จะสอนเรื่องกำหมัดเรื่องการตั้งท่าอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยปุ๊กอยากก้นโด่งมากดีอะไรเงี้ยมันดูไม่เป็นแมนอะไรเงี้ยค่ะ